ถูกปะสังคมก็จะต้องมีองค์ประกอบมีองค์ประกอบกี่อย่างจ๊ะสี่ใช่ปะมีอะไรมีประชากรใช่ปะแล้วมีอะไรอีกมีพื้นที่ใช่ปะพื้นที่ขอตัวย่อนะที่พี่น้อยมีอะไรอีกพื้นที่แล้วมีอะไรมีความสัมพันธ์ใช่ปะคสพแล้วมีอะไรอีกอันสุดท้ายมีระเบียบใช่ปะอ่าฮะสี่อย่างนี้ก็จะรวมเป็นสังคมใช่ปะแล้วอะความหมายของสังคมก็คือที่พี่สอนไปแล้วถูกไหมอือฮึแล้วมีคนใช่ปะจริงๆความหมายของสังคมมันก็เหมือนจะพูดไกลๆเรื่องของโครงสร้างเรื่องขององค์ประกอบเลยนะถูกปะคือความหมายก็คือว่ามีคนที่มากกว่าตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาอยู่รวมกันในพื้นที่หนึ่งมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจบความสังคมถูกปะแต่ถ้าพูดถึงองค์ประกอบจริงๆต้องมีอะไรด้วยระเบียบใช่ปะระเบียบเป็นสิ่งที่สําคัญใช่ไหมที่พี่พูดไปแล้วว่าสังคมจะอยู่ไม่ได้นะถ้าไม่มีระเบียบทางสังคมเป็นตัวจัดระเบียบใช่ไหมคะแล้วเราก็เรียนกันไปว่าสังคมมนุษย์คืออะไรใช่ปะสังคมมนุษย์ไม่ใช่คืออะไรสิสังคมมนุษย์เนี่ยทำไมมนุษย์ถึงต้องอยู่กันเป็นสังคมด้วยเหตุผล4ประการถูกไหมคร่าวๆประมาณนี้ทีนี้เราจะมาต่อกับเรื่องโครงสร้างบ้างองค์ประกอบแล้วก็ต้องมีโครงสร้างถูกปะคราวนี้โครงสร้างทางสังคมคืออะไรโครงสร้างทางสังคมคือ social structure นะคะซึ่งหมายถึงความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมโดยมีบรรทัดฐานเนี่ยเชื่อมโยงกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าใจความหมายก่อนใช่ปะความหมายคือความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่มาอยู่ร่วมกันโดยมีอะไรเป็นตัวเชื่อมบรรทัดฐานเชื่อมโอเคเนาะโครงสร้างทางสังคมคือความสัมพันธ์ของกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันโดยมีบรรทัดฐานเป็นสิ่งเชื่อมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอันนี้คือความหมายใช่ปะเราก็จะมาดูว่าลักษณะของโครงสร้างทางสังคมเนี่ยคืออะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีเขาบอกว่าลักษณะสำคัญเนี่ยมีอยู่กี่ประการ4ประการนะไฮไลท์เลยประการแรกคืออะไรคะคือการรวมกลุ่มของคนในสังคมการรวมกลุ่มถูกปะพอรวมกลุ่มเราก็จะเรียกว่ากลุ่มคนถูกไหมเช่นอะไรกลุ่มคนในสถานศึกษากลุ่มคนในบริษัทเป็นต้นถูกไหมคะแล้วก็มีอะไรอีกมีกฎเกณฑ์หรือระเบียบแบบแผนใช่ป่ะเช่นกฎหมายข้อบังคับใช่ป่ะแล้วข้อห้องสมุดอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ถูกไหมคะก็จะเป็นกลุ่มคนในห้องสมุดเป็นต้นนะคะแล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการติดต่อสัมพันธ์กันหรือปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเช่นอะไรเช่นจุดมุ่งหมายของการอะไรดีจุดมุ่งหมายของการมาเรียนหนังสือคืออะไรการที่เราต้องการจะได้เกรดดีใช่ป่ะหรือว่าสอบติดมหาลัยดีๆเป็นต้นถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอะไรการจะเป็นโครงสร้างทางสังคมเราก็จะต้องมีจุดมุ่งหมายใช่ไหมฮะและอันเนี้ยสำคัญมากโอ้โหอันนี้ไฮไลท์ล้านดวงโครงสร้างทางสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะคะจำไว้เสมอมันเปลี่ยนแปลงได้นะให้นึกถึงการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและนึกถึงอะไรตอนนี้ชัดเจนที่สุดเลยการแก้รัฐธรรมนูญไงน้องรู้เปล่าว่าน้องเป็นยุคที่เป็นยุคเปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญมากๆเลยคือยุคของน้องตั้งแต่น้องเกิดมาเนี่ยไม่รู้น้องเกิดพ.ศ.อะไรกันพี่เนี่ยทันรัฐธรรมนูญตอนเนี้ยฉบับที่3แล้วเนี่ยพี่เพิ่งจะอายุยังไม่25เลยจะได้3ฉบับได้3แล้วคือปีแรกเลยคือปี40ถูกป่ะปี40แล้วก็รัฐประหารปี49ใช่ป่ะเกิดรัฐธรรมนูญปี50และก็ล่าสุดเนี่ยถูกป่ะแล้วก็รัฐประหารไปอีกปี57ใช่ป่ะพี่ไม่แน่ใจว่าน่าจะเกิดรัฐธรรมนูญปี58ถูกมั้ยร่างเสร็จนะคะไม่แน่ใจเขาจะรับเป็น57หรือ5แต่โดยปกติน่าจะนับตามปีที่ร่างเสร็จนะคะคือปี58นั่นเองไฮสปีดใหม่เซ็นเตอร์เข้มข้นทุกเรื่องเจาะลึกทุกสูตรลับ